ราดอนเผยข่าวดี5นักขวดสาวไทยได้โควต้าพิเศษลุยเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่12กันยายน2567 14:27 น.ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่กำลังจะเปิดฉากณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่14ถึง22กันยายน2567ล่าสุดนายพราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกขวัญใจชาวไทยในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันเปิดที่น่ายินดีมากที่ในรายการ L-Line Thailand OpenTed by Qualcomm มีนักเทนนิสหญิงชาวไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ได้พิจารณาร่วมกับกลุ่มบริษัทคราวและอารีนาหัวหินผู้จัดการแข่งขันเพื่อมอบไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขันให้แก่นักเทนนิสชาวไทยซึ่งครั้งนี้มี5คนที่ได้รับไวการ์ดประเภทหญิงเดี่ยวโดยแบ่งเป็นไวการ์ดรอบเมนรอจำนวน2คนได้แก่รวงข้าวลันลนาธาราฤดีอายุ20ปีมืออันดับ187ของโลกที่ผ่านเวทีแกรนด์สแลมมาแล้วและแต้วทัศพรนาคหล่อวัย23ปีทีมชาติไทยชุดแชมป์เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2024บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม2และปัจจุบันเป็นมืออันดับ333ของโลกขณะที่นักเทนนิสไทยอีก3คนซึ่งได้ไวการ์ดรอบควอลิฟายหรือรอบคัดเลือกได้แก่แตงโมบุญยวีธรรมชัยวัฒน์อดีตทีมชาติไทยวัย26ปีมืออันดับ971ของโลกวีราดีเพิ่มนักขวดสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียอายุ20ปีมืออันดับ852 ITF Ranking และน้องบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งวัย17ปีมือ91เยาวชนโลกและมืออันดับ1380ของโลกซึ่งเคยติดทีมชาติไทยในระดับเยาวชนมาแล้วหลายสมัยและปัจจุบันอยู่ในชุดเตรียมทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนายพราดอนในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันเทนนิส L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีนักเทนนิสไทยอีกคนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวรอบควอลิฟายด้วยอันดับโลกของตัวเองคือไหมมนัญชยาสว่างแก้วทีมชาติไทยชุดแชมป์2024บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์อายุ22ปีมืออันดับ188ของโลกก็ขอให้คนไทยช่วยส่งกำลังใจให้นักเทนนิสไทยทั้ง6คนนี้ด้วยตนเชื่อว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขันครั้งนี้อันหนึ่งแฟนกีฬาเทนนิสที่ต้องการชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดติดขอบสนามสามารถซื้อบัตรได้ที่อารีนาหัวหินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032-909-633นายกรัฐมนตรีอิงมั่นใจแจกเงินหมื่นยังเป็นพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายโครงการช่วยหนุนการเมืองวันที่11กันยายน2567 10:42 น.นายกรัฐมนตรีอิงมั่นใจแจกเงินหมื่นยังเป็นพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจแม้เปลี่ยนรูปแบบแต่มีหลายโครงการช่วยหนุนไม่สนคนปรามาสอยู่ได้ไม่ถึงปีท้าช่วยกันนับเมื่อเวลา 9:35 น.วันที่11กันยายน2567ที่อาคารชินวัตร3นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข้ามาด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลในการแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวันที่ 12-13 กันยายนนางสาวแพทองธารให้สัมภาษณ์กรณีกำชับรัฐมนตรีทุกกระทรวงชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภาที่อภิปรายนโยบายรัฐบาลในทันทีเพื่อความเข้าใจว่าใช่เพราะจริงๆแล้วรัฐมนตรีทุกท่านตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ทำงานกันอยู่แล้วจึงอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆได้ตอบเองในส่วนของนายกรัฐมนตรีตอบภาพรวมได้แต่การทำงานของแต่ละกระทรวงมีดีเทลที่เขาทำจริงๆซึ่งจะชัดเจนกว่าสามารถให้ข้อมูลประชาชนได้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยหรือเข้าใจผิดกันจึงอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ของตัวเองเมื่อถามว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดความชัดเจนจากเวทีการแถลงนโยบายใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่วันที่12กันยายนตนจะแถลงภาพรวมของนโยบายแต่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะเป็นคนแถลงรายละเอียดทั้งหมดเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ 10,000 บาทได้ทั้งหมดก้อนเดียวผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแต่วิธีการทำกับการหาเสียงแตกต่างกันจะอธิบายประชาชนอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันมีความแตกต่างแน่นอนพอได้ลงมือทำจริงๆเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลมันมีเรื่องของระบบที่ต้องติดตั้งอีกนานฉะนั้นเราคิดว่าเมื่อระบบและสิ่งอื่นๆยังมีข้อพิพาทต่างๆซึ่งมันต้องรอแต่เศรษฐกิจรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวจึงต้องปรับเปลี่ยนในจุดนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะเรื่องเศรษฐกิจเป้าหมายของเราในการทำดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบหากกระตุ้นไม่พอเรายังพร้อมปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบดิจิทัลด้วยแต่มันมาช้ากว่าเศรษฐกิจต้องถูกกระตุ้นก่อนเราทำอันนี้เสร็จไม่ใช่มีแค่นโยบายเดียวเรามีอีกหลายอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้เป็นอันหลักเร่งด่วนและเห็นผลทันทีจึงอยากรีบทำเมื่อถามว่ารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยมีนโยบายจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตรอบเดียวไม่แบ่งจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่แต่วันนี้เปลี่ยนไปการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นตามเป้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการวางแผนเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายเฟสที่ต้องกระตุ้นอย่าง 10,000 บาทที่แถลงไปแล้วว่าจะจ่ายก่อนก็เป็นการกระตุ้นอันหนึ่งภาพใหญ่หนึ่งภาพก่อนแต่ส่วนหลังจากนั้นก็ไม่ลืมทิ้งโครงสร้างดิจิทัลที่เราต้องทำต่อด้วยอันนี้สำคัญตอนแรกเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยจะเป็นเงินดิจิทัลทั้งหมดแต่เศรษฐกิจรอไม่ได้เราเลยต้องแบ่งเฟสดิจิทัลยังอยู่แต่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า 5,000 บาทไหมหรืออย่างไรเดี๋ยวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงรายละเอียดเมื่อถามว่าพอแบ่งจ่ายอาจจะไม่ใช่พายุหมุนเหมือนที่ตั้งใจไว้หลายคนมองว่าเหลือเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันกระตุ้นแน่นอนแต่รูปแบบเปลี่ยนไปฉะนั้นขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแจงในรายละเอียดอีกทีเมื่อถามว่าเป้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะลดลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะเราแบ่งเฟสแล้วและอย่างที่บอกไม่ได้มีนโยบายเดียวที่จะให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นฉะนั้นการแบ่งทีละเฟสควบคู่กับนโยบายอื่นๆก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจดูดีเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงจ่ายเงินดิจิทัลขณะที่ยังไม่ศึกษารายละเอียดจึงทำให้การจ่ายเงินล่าช้านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันล่าช้าเพราะเราเข้ามาคิดว่าจริงๆแล้วระบบจะดำเนินไปได้เลยแต่มันต้องมีการรับฟังถ้าไม่เกิดการรับฟังมีปัญหาอย่างแน่นอนซึ่งต้องรับฟังหลายๆฝ่ายว่ามีข้อกังวลหรือข้อสงสัยอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำให้รัดกุมและดีที่สุดสำหรับประเทศด้วยเมื่อถามว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภามั่นใจเต็มที่หรือไม่
เนื่องจากทั้งฝ่ายค้านและสว.จองคิวไว้เต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหรอคะเราก็ทำเต็มที่แต่จริงๆแล้วขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมหลังการแถลงก่อนเมื่อถามย้ำว่าจำเป็นต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบได้แต่ร้องอ๋อเมื่อถามว่ายังมีเสียงข้อครหารัฐบาลแพทองธารไม่ต้องนับปีเอาแค่นับเดือนจะรอดหรือไม่นายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกล่าวว่าก็ช่วยกันนับ